สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังกับเพื่อนนะครับและหนังในคราวนี้ที่ผมจะมาดูไปพร้อมกันเนี่ยก็ส่งมาจากเพื่อนๆที่ติดตามช่องนะครับอินบ็อกซ์เข้ามานะฮะว่าอยากให้ช่วยรีวิวหนังเรื่องนี้ให้หน่อยก็ส่งมาจากคุณนิพันธ์นะครับซึ่งเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้เองเลยนะแล้วหนังเรื่องนี้นะครับผมก็ได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ชนะเลิศเลยนะครับผมมีชื่อเรื่องว่า Silent Blue นะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันนะฮะNPS loading น่าจะแนวแบบไซไฟนะครับผมนิพันธ์สตูดิโอขนาดเฟรมภาพของนี่โหโคตรกว้างนะโคตรไวเลยนะแล้วก็บีบแคบมากเลยด้านบนด้านล่างฟังสิเสียงคลื่นเสียงน้ำเสียงนกโลกใบนี้ได้ให้อะไรมากมายแก่เราและให้กับเรามาโดยตลอดซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากถึงแม้ว่ามนุษย์จะอยู่ไม่นานเท่ากับธรรมชาติก็ตามสร้างเสียงได้ดีเลยนะแต่เราก็ได้ใช้สอยทรัพยากรมากมายจากธรรมชาติใช้สอยทรัพยากรจากธรรมชาติถ่ายที่ไหนเนี่ยสวยดีนะCome on in, honey. It's time for dinner. Oh my goodness, look at your hands. They're filthy. มือสกปรกจังไปอ่ะล้างมือก่อนเถอะเด็กคนนี้นี่ผู้ชายผู้หญิงวะเนี่ยเริ่มมีอากาศแล้วนี่ใช้เหมือนเลนส์วายมันแบบพยายามให้แบบภาพข้างหลังมันโค้งๆหน้าใหญ่ๆเต็มๆนะเด็กคนนี้น่าจะรักธรรมชาติมากวิวต้นไม้เปรียบเหมือนเครื่องกรองอากาศเพื่อสิ่งมีชีวิตเรามีอากาศที่สดชื่นและสดใสมากมายขนาดนี้ได้ก็เพราะต้นไม้น้อยใหญ่เหล่านี้แหละป่าเป็นจุดกำเนิดและบ้านของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่มากมายและนี่คือหนึ่งในสีสันของธรรมชาติเฮ้ยเจอเสือว่ะเฮ้ยนี่ CG เนี่ยแม้มนุษย์จะทำสวยนะป่าไม้ด้วยเหตุผลนานาประการแต่ธรรมชาติก็ยังมีวิธีทางที่จะฟื้นตัวขึ้นมาและปรับความสมดุลใหม่ได้อยู่เสมอน่าจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือเปล่าแม่ก็ไม่ค่อยอยากให้ไปไหนมาไหนนะแม่หรือลูกไม่สบายวะและผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมชาติแสงพลังงานคลื่นชนิดหนึ่งที่เดินทางได้เร็วถึง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีรู้ไหมว่าต้องใช้เวลากว่า8นาทีกับอีก20วิกว่าจะรู้ว่าพระอาทิตย์ดับวิทยาศาสตร์ว่างั้นนะเพราะผมก็ยังไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ดับ
เราต้องรออีก8นาทีต่อจากนี้เออตรงนี้เริ่มพูดเป็นธรรมชาติแล้วก่อนหน้านี้พูดแข็งมากแสงได้ให้ความอบอุ่นกับโลกใบนี้และยังให้แสงสว่างทำให้เราได้เห็นสีสันสวยงามรอบตัวเราและสิ่งมหัศจรรย์ที่พาดยาวข้ามท้องฟ้าในเวลาหลังฝนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่เคยเห็นไม่นานนี่แหละตกโดเรียกแกโลกน่าจะแบบธรรมชาติเริ่มพังแล้วแต่จะหนีไปไหนได้ดิและสิ่งที่ผมมองไม่เห็นอยู่นี้เราเรียกว่าอากาศอากาศคือสิ่งที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกมนุษย์อยู่ได้ถ้าไม่มีมันแค่3นาทีเท่านั้นแต่สำหรับผมเหรออาจจะอยู่ได้นานกว่านั้นมั้งทำไมงั้นน่ะเพราะผมพิเศษไงล่ะแม่ของผมบอกอย่างนั้นเด็กพิเศษมิวแทนเหรอแม้มนุษย์จะพยายามออกไปสำรวจนอกโลกก็ตามแต่ผมคิดว่ามันไม่มีทางสิ้นสุดหรอกเพราะว่ามันกว้างใหญ่มากแต่ธรรมชาติรอบๆตัวเราต่างหากคือสิ่งที่มนุษย์จำเป็นเพื่อการอยู่รอดกูว่าแล้วโดนเรียกกี่รอบแล้วเนี่ยทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นเดียวกันกับความทรงจำเก่าๆที่วนเวียนอยู่ในตัวผมพร้อมกับคำถามที่ว่าผมคืออะไรHoney, he looks so much like. ใช่ผมบอกคุณแล้วเขาเป็นหุ่นยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดโอเคตอบสนองเหมือนมนุษย์มากที่สุดโอ้ยขนลุกเลยกูมีขนลุกเลยเนี่ยเขาสามารถมองเห็นได้ยินและรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้เหมือนกับเราแต่นั่นก็เพราะว่าเขาถูกตั้งโปรแกรมไว้เพื่อตอบสนองสถานการณ์ต่างๆรอบตัวขนหน้าลุกด้วยเออที่ดูในการไปบ่อยเพราะว่า well, กลับไปเติมแบตจริงอลังการว่ะเมื่อมนุษย์เริ่มเผาผลาญทรัพยากรอันมีค่าอย่างละโมบการแก่งแย่งจึงเริ่มขึ้นโอ้โหพิปิกสัตว์ทำดีนะทำดีเลยหักมุมมากมันบึ้มแล้วเป็นหุ่นยนต์แต่มีน้ำตาได้ไงหรือว่าเขาเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ที่เริ่มมีความรู้สึกเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นได้นะครับผมตลอด
ชีวิตการเดินทางของผมผมได้จดจำทุกๆเรื่องเล่าและเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเดินไปถึงไหนวะเนี่ยทุกๆอย่างรอบตัวของผมคือสิ่งที่ทำให้ผมได้เห็นถึงต้นกำเนิดอันแท้จริงของคำว่าวิทยาศาสตร์และมากไปกว่านั้นชีวิตนี่เดินไปหลายที่มากค้นหามนุษยชาติของผมยังคงเดินหน้าต่อแม้พวกเขาอาจจะไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วก็ตามเจอมนุษย์ว่ะหรือเปล่า Silent Bruce ทั้งเขียนทั้งกำกับเลยนะครับผมสตาร์ลิงแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์นาเรตบายโทมัสคาร์ฟดีเรคเตอร์ออฟโฟโตกราฟีเจอาร์เดอฟอร์ดทีมงานฝรั่งหลายคนเหมือนกันนะทำมิวสิกคอมโพเซอร์ด้วยนะครับผมคุณนิพันธ์ทำหลายอย่างทีเดียวรวมๆแล้วนะครับผมประทับใจนะประทับใจเลยเปิดมือให้เลยครับผมสิ่งแรกที่ผมรู้สึกตอนที่เปิดหนังเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำไซส์ภาพยาวขนาดนี้เพราะส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบหนังที่มันแบบเฟรมไซส์ยาวๆแล้วก็มาบีบบนกับล่างเยอะๆแต่ส่วนใหญ่หนังไซไฟก็ชอบจะทำอย่างนี้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจนรู้สึกว่าไอเด็กคนนี้นี่มันทำไมต้องชอบเข้ามาในป่าวะแล้วแม่ก็เรียกอยู่นั่นแหละแล้วไอช่วงบทพูดที่เขาพูดเนี่ยว่าอากาศนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีน้ำอยู่รอบตัวเรานะคือบทพูดของที่น้องพูดเนี่ยจะพูดแบบแข็งเป๊กเลยนะก็เลยว่าทำไมมันแข็งจังวะมันก็จะมีบางช่วงแหละที่เหมือนน้องพยายามพูดให้มันเหมือนแบบมีอารมณ์ร่วมคนนิดนึงแต่มันก็ยังดูแข็งอยู่ดีซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะแล้วพอตอนหลังมาเฉลยว่าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยโอ้โหแม่งทำเอาผมขนลุกเลยนะสตันเลยอ่ะพอหนังมันมาเฉลยทั้งหมดเนี่ยว่าตอนนี้โลกอยู่ในโลกที่มันเป็นเหมือนดิสโทเปียที่โลกมันพังทลายทุกอย่างเพราะคนเริ่มฆ่าล้างกันเองก่อสงครามกันเองเนี่ยมันก็เจ๋งนะเจ๋งตรงที่ว่ากลายว่าน่าจะเป็นมนุษย์ทุกคนบนโลกน่าจะตายหมดแล้วแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยก็เดินไปทุกที่บนโลกเลยมันจะมีทั้งพิพิธภัณฑ์รูปด้วยนะที่ผมเห็นอยู่แวบๆแล้วก็ไปโผล่อยู่ที่เทือกเขาเอเวอเรสต์มั้งผมไม่รู้ว่าเทือกเขาอะไรแต่น่าใช่แหละเขาก็คงจะใช้พวกสถานที่ที่มันแบบดังๆมามีสะพานแขวนโกลเด้นสเตทมั้งหรือที่มันเป็นที่ที่พวกหนังสัมภาระชอบมาถล่มกันนะแล้วก็เฉลยว่าจริงๆแล้วพ่อกับแม่เนี่ยเขาตายไปแล้วเพราะโดนเครื่องบินทิ้งระเบิดและซีนที่แม่ชอบมาเรียกเนี่ยมันก็แค่เป็นความทรงจำของเด็กคนนี้เท่านั้นที่ยังหลงเหลืออยู่ในสมองกลของเขานะครับจนสุดท้ายเนี่ยเด็กคนนี้ก็น่าอยากตามหามนุษย์นะอยากจะเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ถึงได้ไปอยู่กับธรรมชาติค้นหามนุษย์และสุดท้ายเนี่ยก็เดา ว่าน่าจะเจอคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมหนังแนวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีคนไทยทำมาก่อนด้วยนะโอเคเราอาจจะเห็นหนังฝรั่งที่ทำมาแล้วบ้างเรื่องเกี่ยวกับ AI ที่ต้องกลายเป็นมนุษย์แต่กับคนไทยเนี่ยผมยังไม่เห็นหนังไทยประมาณนี้นะแล้วผมก็ชอบหน้าตาของน้องคนนี้เหมือนกันนะที่ตอนที่ผมดูครั้งแรกเนี่ยผมก็แยกไม่ออกนะว่าเป็นผู้หญิงเป็นหรือเป็นผู้ชายเพราะว่าน้องเขามีความแบบกึ่งก้ำก้ำกึ่งกึ่งหน้าเขาก็หวานหวานด้วยตัวผมหอมแต่เขาก็ยังมีความคมเข้มแบบผู้ชายอยู่มันเลยแบบดีนะไอความแบบดูยากความแบบน่าสงสัยเนี่ยน้องเขาดูมีเสน่ห์ดีและสิ่งที่โดดเด่นและดีมากๆของหนังเรื่องนี้นะครับก็น่าจะต้องยกย่องให้กับการทำเสียงประกอบการทำซาวด์เอฟเฟกต์แล้วก็การทำคอมพิวเตอร์กราฟิกนะฮะแต่ตอนช่วงแรกๆของหนังเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่ามันมีเหนื่อยๆบ้างนะครับกับการที่ตัวเอกเนี่ยมันพยายามแบบไปเล่นน้ำไปจับป่าไม้ไปจับลมอากาศแล้วก็สาธยายว่าน้ำเป็น 71% ของโลกอากาศอยู่รอบตัวเราคือตรงเนี้ย
ผมก็พยายามจะตีความว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันพยายามจะเข้าใจสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ไงก็ตามนะครับหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับผมใครชอบผลงานของเขาเนี่ยก็ไปติดตามได้ที่ YouTube Channel นิพันธ์ Art of Media นะครับผมแล้วเพื่อนๆที่ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะเผื่อมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็มาคุยกันได้ครับผมและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมาดูพร้อมกันเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับดูหนังกับเพื่อนกันลาไปแล้วครับสวัสดีครับ